านนี้ชื่อเพราะทั้งบ้านคุณผู้ชมบอกเพราะยังไงเบิร์ตดูวอลข้างหลังแล้วชื่อประธานพรชื่อประเทืองชื่อประทันประธานพรเนี่ยเป็นผู้ชายนะหลอนยาหลอนยาเสร็จปั๊บเห็นป้าเห็นป้าประเทืองเป็นปอบบอกป้าจะกินหนูป้าจะกินหนูประธานพรประธานมีดสหักเลยอุ้ยคุณป้าตายอยู่มากกว่า24ชั่วโมงไม่มีใครรู้เลยโอ้ยนี่หลอนยาประธานพรหลอนยาครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.โพทองครับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุบ้านไม้ยกพื้นสูงนะเนี่ยครับอยู่ในไอ้สวนป่าต้นสักอ่ะตำบลหนองแม่ไก่โพทองอ่างทองครับชั้นบนของบ้านนะครับมีหมาสีขาวเฝ้าศพอยู่นางสาวประเทืองฉางทรัพย์ท่านอายุ67แล้วเจ้าของบ้านท่านเสียชีวิตอยู่ในมุ้งน่ะนะครับสายมุ้งตกมาพันคอเธอพันคอท่านอยู่อ่ะมีเลือดโอ้โหเอางี้ละกันสภาพศพอ่ะคือมากกว่า24ชั่วโมงอ่ะเอางี้ละกันแล้วไปเจอฟลอยด์ครับฟลอยด์กับหลอดพลาสติกอ้าวมันเหมือนอุปกรณ์เสพยานี่ของใครอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยฮะตกอยู่ใกล้ๆมุ้งของนะครับผู้ก่อเหตุด้วยก็คือประธานพรคือประธานพรกับคุณป้านี่อยู่คนละมุ้งกันระหว่างที่ตำรวจเก็บหลักฐานอยู่คุณผู้ชมครับหลานชายของผู้ตายคือประธานพรเนี่ยอายุ32ปีมาหาตำรวจบอกว่าผมฆ่าเองผมฆ่าป้าประเทืองเขาให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เสพยาบ้าไป 2-3 เม็ดเท่านั้นแหละคือวันที่5ธันวาคมนะครับนอนอยู่ที่บ้านหลังเดียวกับป้านอนคนละมุ้งก็ได้ยินเสียงป้าเรียกเขาแล้วก็หันมามองแล้วพูดว่าหิวหิวนะครับหลอนหลอนป้าจ้องป้าจ้องเขาอย่างป้าจ้องเขม็งเลยนะครับแล้วบอกว่าจะกินเขาก็เลยเชื่อว่าป้าเป็นปอบเป็นตู่เป็นตาแล้วคุณผู้ชมคนหลอนยาเอามีดมากระหน่ำฟันด้ามมีดหักเลยน้ำแข็งแล้วก็นะครับลงไปใต้ถุนไปเอาจอบมาทุบหัวซ้ำอีกแล้วก็นอนอยู่เขาอ้างนะว่านอนอยู่กับศพป้า2คืนจริงไม่ถึงหรอกนะครับแต่เช้าวันรุ่งขึ้นหิวข้าวนะครับไปขอข้าวแม่กินข้าวเสร็จปั๊บอิ่มหนำสำราญก็บอกว่าแม่ผมฆ่าป้าแล้วนะลองฟังดูฮะเดี๋ยวเพิ่งหัดครับเอามีดฟันก่อนเอาไม้ตีก่อนครับไม้ตีไม้ตีแล้วไงตอนนี้เขาจะลุกมาสู้กับผมก็ทำไงต่อผมก็ตีครับตีเสร็จแล้วทำไงมีมีดที่มาที่หลังครับเอามีดไปฟันอีกเขาลุกมาสู้กับผมแล้ววันนี้ผมก็เลยรีบปลดหุ่มลงเขาก็พยายามจะออกจากมุ้งผมก็เลยเอามีดฟันครับประธานพรคนหลอนยาเนี่ยก็แทนตัวเองว่าหนูนะอ๋อแล้วเขาไปบอกแม่ว่าแบบว่าป้าจะกินหนูป้าจะกินหนูหมายจะกินตัวเขาเองใช่ใช่นางสาวประธานมาแล้วประธานพรประเทืองคนนี้ประธานเนี่ยแม่ของประธานพรก่อเหตุนะที่ประธานพรก่อเหตุเนี่ยนะครับเล่าบอกลูกอ่ะคือแขนซ้ายเป็นโปลิโอมาตั้งแต่เด็กแล้วนะบ้านหลังเนี้ยนะครับก็อยู่กับคุณป้าประเทืองนะครับอยู่กัน2คนยอมรับอะไรแม่ลูกชายเนี่ยติดยาบ้ามาเป็น10ปีเคยติดคุกด้วยคดียาเสพติดพ้นโทษมา2ปีก่อนที่ผ่านมาเธออยู่บ้านหลังเนี้ยนะครับแต่ลูกอารวาททำร้ายขอเงินไม่ได้ก็ขู่อีกก็เลยไปอาศัยอยู่บ้านญาติขนาดแม่ยังอยู่ไม่ได้อะแต่แม่บอกแม่ไม่ได้ทิ้งนะนี่ดูสงสารแม่เนี่ยแม่คนกลางเนี่ยนะนั่นก็พี่สาวนี่ก็ลูกทำไงอะแม่ก็ไม่ไหวแม่ก็ไปอยู่บ้านญาติแต่ข้าวปลาแม่ส่งตลอดนะให้ทั้งพี่สาวให้ทั้งลูกชายเนี่ยตอนเช้าลูกชายมากินข้าวบอกข้าป้าตายซะแล้วน่ะนี่ก็บอกแล้วป้าจะกินหนูป้าจะกินหนูหิวข้าวจังบอกข้าวหมดแล้วเหรอก็ซื้อให้เขาเมื่อวันที่หนึ่งเขาอยู่กันสองคนไงเขาบอกไม่มีแล้วก็ไปหาข้าวมาให้กินแล้วเขาบอกว่าไม่เถืองตายแล้วนะเด็กร้องฮะบอกจริงพ่อไม่เถืองจะกินหนูนี่ไงเห็นไหมแม่เขาพูดเองก็แทนตัวเองว่าหนูญาติของผู้ก่อเหตุทำยังไงอ่ะนะก็เล่าบอกว่าคือนายประธานพรเนี่ยขู่จะเอาเงินจากแม่พอไม่ได้จะตีจะทำร้ายแล้วเผามอไซค์ส่วนป้าประเทืองก็โดนทำร้ายจนขาหักอ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะคืนเกิดเหตุญาติได้ยินแล้วนะได้ยินเสียงป้าประเทืองทะเลาะกับนายประธานพรเนี่ยแล้วไม่กล้าออกไปดูกันเลยกลัวไงกลัวประธานพรจะซัดเขาให้ตำรวจนำตัวประธานพอไปตรวจปัสสาวะก็จริงแล้วครับก็เขาบอก 2-3 เม็ดมันก็ม่วงอะไร
นะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดแล้วฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับนี่ฮะยาบ้าครับมีให้อ่านให้ทุกใจทุกวันแบบนี้ฮะ